หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคำนี้เราได้ยินตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเราก็เก่งอยู่นะจริงๆไม่ได้ชอบกีฬาวอลเลย์บอลเลยแต่ว่าด้วยความที่โรงเรียนมันมีให้เลือกแค่วอลเลย์บอลกับฟุตบอลมันก็เลยจะเป็นว่าเราจะต้องไปเล่นวอลเลย์บอลเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแข่งแบบตามโรงเรียนในทั่วอำเภอที่เขาจะต้องจัดแข่งทุกปีมันก็เลยทำให้ต้องมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อจะไปแข่งขันเป็นตัวแทนของนักเรียนก็เลยได้เริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ตอนนั้นมอต้นกำลังจะขึ้นมอปลายแล้วพอดีมีมามองมีอาจารย์บันเทิงเขาผ่องนะคะจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีพูดคุยว่าแบบอยากไปเรียนต่อไหมที่กรุงเทพไหมเขาก็ที่นู่นก็มีหอพักให้นะเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็แบบอยากไปเรียนกรุงเทพจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหันมาสนใจวอลเลย์แบบจริงๆจังๆว่าแบบอยากเล่นวอลเลย์นะเราอยากเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้เปรียบเทียบคือกีฬาวอลเลย์บอลคนจะคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ส่วนสูงคือเราเสียเปรียบอยู่แล้วเราตัวเล็กแต่ว่าตำแหน่งที่เราเล่นเนี่ยคือเราอาจจะต้องไม่ต้องใช้ความสูงมากเท่ากับตัวตีอย่างเอเชียมันมีความไวคล่องตัวมากกว่าทีมแบบฝรั่งอะไรแล้วด้วยความที่เรามุ่งมั่นและเราพยายามฝึกซ้อมแล้วเราก็ไม่ได้ย่อท้อตอนเราฝึกซ้อมเพราะเราซ้อมหนักกว่าคนอื่นมากคือถ้าเรายึดอาชีพนี้ถ้าเรายังเล่นวอลเลย์บอลต่อเราอาจจะได้เรียนฟรีในมหาลัยเรียนก็ต้องเรียนนะเล่นก็ต้องเล่นนะแล้วก็ทำสองอย่างให้มันคู่ไปด้วยเราคิดว่าณตอนนั้นเราไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วทำให้เราแบบสามารถก้าวผ่านความเหนื่อยมั่งท้อมั่งแล้วจนเรามาถึงจุดนี้ค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จได้ในจุดที่แบบสูงสุดของการเป็นนักกีฬาได้มันต้องอาศัยแบบเราต้องมีความอดทนระเบียบวินัยต้องไม่ย่อท้อเราต้องการพัฒนาตัวเองมันจะต้องถึงขั้นขีดสูงสุดของจำกัดของการเป็นนักกีฬาแล้วเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องไปจุดนั้นให้ได้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรหรือเจออุปสรรคขนาดไหนหรือว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนเราต้องไม่ท้อท้อแป๊บเดียวเราเหนื่อยเราก็หายนะแต่ทำยังไงในวันรุ่งขึ้นที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอเมื่อก่อนต้องบอกไว้ว่ากีฬาวอลเลย์บอลมันไม่ใช่กีฬาอาชีพทุกคนจะเริ่มเล่นแล้วก็เพื่อจะได้เรียนฟรีเท่านั้นแต่โลกมันเปลี่ยนไปกีฬาวอลเลย์บอลกลายเป็นกีฬาอาชีพมันทำให้ทุกคนหันมาสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้นแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองไปสู่เป็นนักกีฬาอาชีพไม่ใช่แค่นักกีฬาทีมชาติเท่านั้นอย่างน้อยเซเลกชันช่วยเรารอดตายทุกการแข่งขันเพราะความเป็นเด็กเราเวลาไปต่างประเทศอ่ะเราก็จะแบบกินอาหารยากด้วยความที่แบบเฮ้ยสปาเกตตี้หรอเราอยากกินข้าวนะปกติเราเคยกินข้าวเนี้ยแต่ว่าตั้งแต่แบบซีเล็กทูน่าเขามาสนับสนุนเราเขาก็จะให้แบบทูน่ากระป๋องอย่างเงี้ยมันก็ยังช่วยชีวิตเราได้แล้วก็ยังแบบว่าไปนู่นไปนี่พกแบบปลากระป๋องไปมั่งทูน่ากระป๋องไปมั่งก็จะมีแบบใบกะเพราแกงเขียวหวานอะไรให้เราแบบมันทำให้เราแบบเฮ้ยอย่างน้อยมันช่วยเหลือชีวิตเราเพราะเราต้องแข่งขันเราต้องใช้พลังงานเยอะมากอย่างน้อยมีรสชาติแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไทยอ่ะคืออาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักกีฬาทูน่าอย่างเงี้ยมันมีโปรตีนมันไม่ได้มีไขมันมากมันเป็นอาหารที่เราแบบเรากินแล้วเราใช้พลังงานได้เลยคือนะตอนนั้นเราต้องบอกว่าคือถ้าไม่มีอาหารไม่มีซิกน่าหรือไม่มีอะไรเลยที่เราไม่ได้พกมาจากไทยเลยมันค่อนข้างที่จะลำบากมากเราก็จะรู้สึกไปเลยว่าหุยเรากินไม่อิ่มเลยคือถ้าเรากังวลเรากินอาหารไม่เพียงพอเราเล่นไปเป็นเซตเดียว2เซตเราก็จะหมดแรงแล้วอย่างน้อยเราไม่อดตายอ่ะเรามีซิกน่าเราหิวเมื่อไหร่เราก็เปิดกินก็ได้อะไรเงี้ยการปูพื้นฐานจากเด็กเลยเยาวชนทำให้เขามีโอกาสได้เล่นกีฬาได้พัฒนาต่อเนื่องทำไมเราถึงมาจุดนี้ได้เพราะเราผ่านการแข่งขัน12เดือนระยะเวลาที่มันติดต่อกันหลายปีกว่าเราจะมาถึงขั้นในตรงนี้เราก็มองกลับไปว่าถ้าวันนั้นทางซีเล็กทูน่าเขาไม่จัดทัวร์นาเมนต์เพื่อแข่งขันให้เด็กเยาวชนทั่วประเทศได้มาแข่งขันกันในทุกปีจะไม่มีการต่อเนื่องก็จะไม่มีการพัฒนาจะไม่มีการเรียนรู้เลยว่าความสามารถเราถึงขนาดไหนได้ทำยังไงเราถึงจะติดทีมชาติได้อย่างผู้ใหญ่เวลาเขามองในการวางเป้าหมายคือพัฒนาตั้งแต่เด็กเพื่อจะมาแทนรุ่นต่อรุ่นซึ่งเรามองว่าเขามองการไกลกำลังมอบโอกาสให้เด็กๆทุกคนได้มีการพัฒนาฝีมือเพื่อจะทดแทนรุ่นพี่ในรุ่นต่อไปได้ทุกคนซ้อม 100% แต่เวลาแข่งจริง performance จะได้แค่ 80% เพราะฉะนั้นถ้าเราซ้อมไม่ถึง100เราไม่สามารถเล่นได้ถึง80ถ้าเราซ้อมแค่50 60 70คุณไม่สามารถไปกิ่งในสนามจริงได้เหมือนเราติดเสื้อติดกระดุมเงี้ยถ้าเราติดผิดมันก็จะผิดหมดเริ่มตั้งแต่การฝึกซ้อมที่เราเต็มที่แล้วเรารู้วิธีการฝึกซ้อมมันยังไงพอในสนามจริงสถานการณ์แตกต่างจากสนามซ้อมมากเราไม่สามารถใช้ทักษะต่างๆหรือความสามารถเราใช้เหมือนตอนซ้อมเหมือนคนที่เขาบอกว่าโอ๊ยหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคำนี้เราได้ยินตั้งแต่เด็ก
แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะเราก็เก่งอยู่นะสามซ้อมเราก็เก่งเลยว่าไม่มีใครสู้เราได้เลยแต่พอเราไปแข่งจริงเจอคนที่ทักษะดีกว่าเราเราจะรู้เลยว่าอ๋อหมูสนามจริงๆสนามสามซ้อมมันเป็นนี้นี่เองมันทำให้เราแบบต้องกลับมาพัฒนาตัวเองเฮ้ยอันนี้เรายังไม่ดีพอนะอันนี้เรายังไม่เก่งอ่ะคนที่เขาเก่งกว่าเราเราต้องไปเรียนรู้จากเขาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาพัฒนาตัวเองให้ศักยภาพเราคงที่แล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมก็อยากฝากคำขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะที่สนับสนุนวอลเลย์บอลเรามาโดยตลอดช่วงแรกเราไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายแต่ว่าศิลป์ลักษณะก็ยังไม่เคยทิ้งเราและยังมอบโอกาสให้น้องๆได้แข่งขันเยาวชนเลยอะไรให้เขาแบบมีการพัฒนาก้าวสู่ทีมชาติไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าเขาทำด้วยใจนะไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรจากเราเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็อยากให้ซิเล็กทูน่านะคะสนับสนุนพวกเราไปเรื่อยๆค่ะอยู่เคียงข้างวอลเลย์บอลไทยไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ